ประเทศต่อประเทศเมืองต่อเมืองก็เอากองกำลังทหารเข้าไปยันกันในที่สุดจริงๆก็มีการห้ำหั่นฆ่ากันประทุษร้ายกันบางพวกก็ตายบางพวกก็ถูกบาดเจ็บปานตายบางพวกก็ที่สุดจริงๆก็คือว่านั้นที่สุดจริงๆก็โดนประทุษร้ายกันซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัวเพราะมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขาถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ท่านพูดให้เห็นปัญหาสภาพสังคมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเพื่อเห็นแล้วจะได้เกิดความเบื่อหน่ายและที่สุดจริงๆพระบรมศาสดาก็ชี้ลงมาที่กระแสชีวิตของแต่ละชีวิตว่ามันเป็นความทุกข์อย่างไรยกตัวอย่างเช่นชาติภัยคือความเกิดความทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ต่างๆนานาประการนะท่านแบ่งซอยเป็นไปตามลำดับที่บอกว่าคัพโพกะกันติมูระกะทุกข์ทุกข์เกิดจากการอยู่ในครรภ์นะอยู่ในที่ที่แสนจะอึดอัดคับแคบแสนจะอึดอัดมืดตื้อแออัดด้วยสิ่งที่น่ารังเกียจเหมือนกับหนอนที่อยู่ในน้ำคลําในขณะที่เด็กทั้งหลายอยู่ในครรภ์เนี่ยทรมานมากนั่นก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ก็เรียกชาติทุกข์และในบรรดาชาติทุกข์ไม่ใช่มีแค่นั้นนะครับพระปริหารณะมูรกทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากการบริหารครรภ์นะเวลามารดาขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวลุกบ้างนั่งบ้างเดินบ้างยืนบ้างวิ่งบ้างแรงหรือเบาเนี่ยกินดื่มน้ำร้อนน้ำเย็นบ้างของเผ็ดของเปรี้ยวบ้างเป็นต้นมีผลกระทบกับเด็กในครรภ์ทั้งสิ้นนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เห็นอยู่ประการต่อมาคือคัพพวิปัตติมูระกทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากการวิบัติของครรภ์นะเช่นท้องนอกมดลูกบ้างตายในครรภ์บ้างต้องโดนผ่าตัดออกมาอย่างนี้เป็นต้นเด็กที่ตายในท้องกับเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเด็กที่ตายในครรภ์มากกว่าแสนจะทรมานนะประการต่อมานี่ก็คือชาติทุกข์นะวิชาญาณมูระกทุกข์ทุกข์เกิดจากการคลอดถูกกระทุ้งถูกกระแทกพลิกหันทั้งถูกกัดถูกทับถูกกดถูกบีบแออัดกว่าจะผ่านช่องกันแสนจะคับแคบมาได้แสนจะเจ็บปวดแสนจะทรมานนะเหมือนช้างที่วิ่งออกจากช่องดานที่เล็กๆแล้วไอ้ผิวหนังคูดออกมาประการต่อมาคือว่าพหินิกะคามนะมูระกะทุกข์ทุกข์เกิดจากการออกมาภายนอกเด็กเราคลอดเด็กแรกคลอดคือมีร่างกายและผิวละเอียดอ่อนเหมือนแผลใหม่คูดออกมาและในที่สุดจริงก็มาถูกสัมผัสจับต้องเช็ดล้างแสนจะเจ็บแสนจะทรมานนี่ก็โทษของการเกิดนะเนี่ยอตุปักกะมูระกะทุกข์ทุกข์เกิดจากการทำตัวเองนะเกิดมาแล้วฆ่าตัวตายบ้างประพฤติข้อวัดที่ผิดบ้างทรมานร่างกายตนเองบ้างโกรธไม่กินข้าวบ้างทรมานตัวเองบ้างที่สุดจริงๆต่างๆเหล่านี้นั่นเป็นความทุกข์หรือทำร้ายตัวเองเป็นต้นปริปักกามูระกะทุกข์ก็คือทุกข์เกิดจากคนอื่นทำถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำร้ายถูกทุบถูกตีถูกใส่ร้ายนี้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นชาติทุกข์ถ้าชราทุกข์ก็คือความแก่ของอวัยวะนะความแก่งอมของตาหูจมูกลิ้นกายใจอวัยวะหย่อนอ่อนแอทำหน้าที่วิปริตผิดเพี้ยนกำลังวังชาก็เสื่อมถอยหมดความคล่องแคล่วว่องไวผิวพรรณก็ไม่งดงามหนังก็เหี่ยวย่นความจำก็เลอะเลือนเผลอไผลเวลามาเจริญกรรมฐานก็ไปไม่รอดเห็นไหมไอ้ความทุกข์เพราะชราภัยเนี่ยก็เป็นความเจ็บปวดของสัตว์ทั้งหลายมรณะก็คือความตายความตายก็คือยามจะสิ้นชีวิตเคยทำชั่วไว้ทุกขตินิมิตก็ปรากฏมีของรักก็ต้องพัดพรากจากไปประกอบในร่างกายก็พากันผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกทั้งหลายก็พากันหยุดทำหน้าที่หมดเลยทีนี้นี่ก็เรียกมรณะภัยความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจและความคับแค้นทั้งใจทั้งหลายอันนั้นเป็นความทุกข์ความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็ประสบความทุกข์ในกรณีอย่างนี้ฉะนั้นถ้ามาพิจารณาอย่างนี้โดยเฉพาะความตายเนี่ยความโศกความร่ำไรลำพันทั้งหลายเหล่านี้
ถ้ามาพิจารณาในชั้นคำสอนของพระบรมศาสดานะทำไมเราจึงต้องมาใคร่ครวญในการประพฤติปฏิบัติก็เพราะเราต้องการอยากจะออกจากภัยต่างๆเหล่านี้นี่แหละและกระแสชีวิตเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเขาเรียกว่าอนิจจตาแห่งชีวิตท่านแสดงบอกว่าพระอาทิตย์เผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์คือพระเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ว่ารูปในอุปมาเหมือนฟองน้ำนะในแม่น้ำเวทนาอุปมาเหมือนกับฟองน้ำฝนสัญญาก็อุปมาเหมือนกับพยับแดดสังขารก็อุปมาเหมือนต้นกล้วยวิญญาณอุปมาเหมือนนักมายากลภิกษุเพ่งพิจารณาโดยแยบคายซึ่งเบญจขันธ์นั้นด้วยประการใดๆก็มีแต่สภาวะที่ว่างเปล่าเนะเพราะผู้ทรงปัญญาดังพื้นแผ่นดินทรงปารภกายนี้ว่าพระเจ้าแสดงบอกว่ากายเหล่านี้เนะไม่มีสาระอะไรเลยท่านทั้งหลายจงละราคะโทสะโมหะหรือละตัณหามานะทิฏฐิท่านทั้งหลายจงดูรูปที่เขาทิ้งไว้แล้วเมื่อใดนะอายุก็ดีไออุ่นวิญญาณละกายนี้ไปเมื่อนั้นร่างกายก็ถูกทอดทิ้งนะนอนไร้จิตใจกลายเป็นอาหารของสัตว์อื่นนี้แหละคือการสืบต่อแห่งชีวิตก็เป็นอย่างนี้มันเป็นมายากลมันหลอกลวงคนโง่ให้เพ้อฝันในบอกมาแล้วว่าเบญจขันธ์เนี่ยเป็นของล่าสังหารอยู่ในตัวนะหาแก่นสารในเบญจขันธ์นี่ไม่มีเลยฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายต้องระดมความเพียรพิจารณาเบญจขันธ์โดยสติสัมปชัญญะมีสติมั่นคงทั้งกลางวันและกลางคืนนะในการจะเจริญอานาปานสติเป็นต้นเพื่ออะไรเพื่อจะละเครื่องผูกพันมันเสียให้หมดและพึงสร้างที่พักให้แก่ตนตอนนี้เรายังไม่มีที่พักแก่ตนนะเรายังไม่มีวิหารธรรมเรายังไม่มีที่อยู่จิตใจของเราเนี่ยยังว้าเววิ่งไปหาสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์อย่างต่อเนื่องเรายังไม่มีที่พักถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าภิกษุเป็นต้นระดมความเพียรแล้วพิจารณาขันธ์ทั้งหลายโดยสติและสัมปชัญญะมีสติมั่นคงและทั้งวักกลางวันและกลางคืนพึงละเครื่องผูกมัดเสียให้หมดแล้วก็สร้างที่พักให้แก่ตนแล้วก็ปรารถนาอะไรปรารถนาพระนิพพานท่านเรียกว่าปรารถนาอจุตตบทก็คือบทอันไม่ตายเลยก็พึงประพฤติเหมือนดังคนที่มีศีรษะถูกไฟไหม้ว่าเหมือนศีรษะถูกไฟไหม้เนี่ยถามว่าจะมัวไปทำกิจอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้นะนั้นต้องระดมความเพียรภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี่น้อยจะต้องไปสู่ภพหน้าพึงวินิจฉัยการด้วยความรู้คิดและพึงทำความดีพึงเร่งในการเจริญกุศลพึงประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ในที่นี้ครองชีวิตอันประเสริฐเสียผู้ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีผู้ใดเป็นอยู่นานนะผู้นั้นก็อยู่ได้แค่ร้อยปีจะเกินกว่านั่งนั้นบ้างก็เพียงเล็กน้อยอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยสัตว์บุรุษเนี่ยพึงดูหมิ่นอายุที่น้อยนั้นพึงประพฤติเหมือนอะไรเหมือนดังถูกไฟไหม้ที่ศีรษะการที่มัจจุราชจะไม่มาหานั้นเป็นอันไม่มีเลยวันคืนย่อมล่วงไปชีวิตก็หดสั้นไปอายุของสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมหมดสิ้นไปเหมือนดังลำธารน้ำน้อยๆพอตะวันขึ้นมาแสงแดดขึ้นมาที่สุดจริงก็ค่อยหมดดูทีเนี่ยเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะทำจิตให้มั่นคงเนี่ยทำยากมากแล้วลองคิดดูถ้าเราตายด้วยจิตที่ทุรนทุรายจิตตายด้วยจิตที่ไม่เป็นสมาธิตายด้วยสภาพจิตที่มันอ่อนแอมีแต่ราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความมืดบอดคอยรบกวนคอยกระทบกระทั่งอยู่ตลอดเวลาถามว่าคติควรเป็นยังไงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายไม่มีใครรู้ทั้งยากทั้งน้อยและคนไปด้วยความทุกข์ความเพียรพยายามที่จะช่วยสัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่ต้องตายได้นั้นไม่มีเลยแม้อยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดผลไม้สุกแล้วก็มีภัยอยู่ตลอดเวลานะการที่จะต้องร่วงหล่นไปแม้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดมาแล้วก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาเหมือนผลไม้ที่มันสุกแล้วฉันนั้นแหละก็คือจะต้องตายฉันนั้นในภาชนะเนี่ยดินที่นายช่างหม้อก็ทำแล้วทั้งหมดเนี่ยล้วนมีความแตกทำลายเป็นที่สุดนะ
ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีความแตกทำลายฉันนั้นเหมือนกันท่านทิ้งสอนบอกว่าต้องครองชีวิตอันประเสริฐก็คือให้ประพฤติพรหมจรรย์เสียทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนเขาทั้งคนฉลาดล้วนไปสู่อำนาจของมฤตยูนะมีมฤตยูเป็นที่ไปในเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดอะไรคือความประเสริฐของชีวิตการประพฤติพรหมจรรย์ไงเป็นสิ่งที่ประเสริฐเมื่อเขาเหล่านั้นถูกมฤตยูครอบงำเนี่ยก็ไปเกิดในปรโลกบิดาก็ป้องกันบุตรไม่ได้ญาติทั้งหลายจะป้องกันเหล่าญาติก็ไม่ได้ท่านบอกว่าดูเถิดทั้งที่หมู่ญาติกำลังมองดูคร่ำครวญลำพันอยู่ด้วยประการต่างๆผู้ที่ต้องตายก็ถูกพาไปแต่ลำพังคนเดียวเนื้อเหมือนโคที่เขานำไปฆ่าทั้งๆที่เราสารพัดเนี่ยเราไม่อยากตายนี่แหละแต่ที่สุดจริงๆก็ตายโลกถูกความแก่และความตายเนี่ยขยี้อย่างนี้เองบทขยี้อย่างนี้แหละปราชญ์ทั้งหลายรู้เท่าทันกระบวนการความเป็นไปของโลกแล้วจึงไม่เศร้าโศกท่านเหล่านั้นไม่เศร้าโศกเขาก็ระดมความเพียรใช่ไหมไม่หัวละห้อยแล้วเร่งรีบในการที่จะระดมความเพียรถ้ามองอย่างนี้ท่านไม่รู้ทางไม่รู้ว่าของผู้มาและของผู้ไปเนะเมื่อมองไม่เห็นปลายสุดทั้งสองด้านจะค่ำครวญไปให้ไร้ประโยชน์ทำไมถ้าคนหลงไหลคล่ำครวญเบียดเบียนตนเองแล้วจะทำประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นมาได้บ้างท่านผู้มีวิจารณญาณก็คงทำอย่างนั้นบ้างการร้องไห้หรือการเศร้าโศกจะช่วยให้จิตสงบไม่ได้มีแต่จะเพิ่มความทุกข์หรือความทุกข์ทวีขึ้นทั้งร่างกายก็จะพลอยทรุดโทรมก็เบียดเบียนตัวเองด้วยจนกลายเป็นคนสู้ผอมผิวพรรณก็เหี่ยวเฉาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอาศัยการร้องไห้คร่ำครวญในกองชีวิตก็ไม่สามารถที่จะฟื้นมาได้เป็นต้นท่านแสดงคำสอนบอกว่าสาธุชนเพราะฉะนั้นสาธุชนสดับคำสอนของท่านผู้ไกลจากกิเลสคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกให้เร่งรีบในการระงับความคร่ำครวญลำพันเสียเห็นการล่วงลับจากไปทำใจให้ได้ว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเราจะขอให้เป็นอยู่อีกย่อมไม่ได้ธีรชนคนมีปัญญาคนฉลาดเนี่ยที่มีปัญญาเป็นบัณฑิตเนี่ยพึงระงับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันเหมือนเอาน้ำดับไฟที่ลุกลามแล้วก็เหมือนเอาลมโปรยเข้าไปเป็นต้นเอาฝุ่นโปรยเข้าไปผู้ปรารถนาความสุขให้แก่ตนพระพุทธเจ้าแสดงและสอนบอกว่าเปรียบเสมือนว่าความตายเนี่ยถ้าเรามนุษย์ทั้งหลายตั้งแต่เริ่มอยู่ในครรภ์นะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเมื่อเริ่มมีชีวิตขึ้นมาก็มีจะบ่ายหน้าไม่หวนกลับคืนนะคนทั้งหลายถึงจะพรั่งพร้อมด้วยกำลังพลจะต่อสู้ไม่ให้ตายนะมันไม่ได้พวงสัตว์ทั้งหลายเป็นไปในลักษณะอย่างนี้แหละราชาที่เป็นรัฐาธิปัตย์นี่นะอาจจะเอาชนะกองทัพได้ไม่ว่าจะเป็นพลช้างพลม้าพลรถพลลาบที่น่าสะพรึงกลัวได้แต่ไม่สามารถเอาชนะพญามัจจุราชได้ราชาบางพวกเนี่ยแวดล้อมไปด้วยพลช้างพลม้าพลรถและพลลาบนี่นะหลุดพ้นเงื้อมมือของข้าศึกไปได้แต่ไม่อาจจะตีหักให้พ้นจากพญามัจจุราชราชาทั้งหลายผู้แกล้าเนี่ยสามารถจะหักค่ายทำลายข้าศึกมากมายได้ด้วยพลช้างพลม้าพลรถและพลลาบแต่ไม่อาจจะย่ำยีพญามัจจุราชคือความตายเป็นต้นได้มนุษย์ทั้งหลายย่อมบวงสรวงทำให้ยักษ์บ้างปีศาจบ้างเปรตทั้งหลายบ้างแม้ที่เกลี้ยกล่อมบ้างยอมสงบพิโรธได้แต่จะทำให้พญามัจจุราชคือความตายเนี่ยยอมหาได้ไม่ผู้ต้องการทำผิดฐานะประทุษร้ายต่อองค์ราชาหรือต่อราชบัลลังก์ก็ดีผู้ร้ายที่เบียดเบียนประชาชนก็ดียังมีทางขอให้พระราชา